หารายได้สมทบช่วยเหลือโครงการหมู่บ้านนักรบไทยท่ามกลางบรรยากาศภายในสนามมวยที่แน่นขนาดด้วยฝูงชนทั้ง4ด้านไม่มีแม้กระทั่งที่ยืนนะครับเนืองแน่นไปหมดก็เป็นที่น่าเสียดายว่าโคบาลูกเจ้าแม่ไสทองเป็นฝ่ายพลาดท่าพ่ายเทคนิคอลน็อกเอาเดมอนเดคเคอร์ไปในต้นยกแรกเท่านั้นเองมาชมกันต่อนะครับคู่ที่2วังจันทน้อยสอพลังชัยฝ่ายแดงกับเพชรดำสอบรินฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักเท่ากันนะครับ124ปอนด์ดูตามรูปร่างแล้วเพชรดำจะได้เปรียบนะครับสูงใหญ่กว่าวังจันทน้อยหงายหมัดขวาต่อยขวาตรงที่กกหูเอียงไปแล้วเพชรดำเอียงวังจันทน้อยต่อยขวาเอียงไปแล้วกับกระดับ1 2 3 4วันนี้เป็นอะไรไม่ทราบนะครับต่างคนต่างโดนล่วงกันทุกทั้งนั้นเลยทีเดียววังจันทน้อยวิ่งเข้าหาเตะขาไปต่อยขวาที่กกหูเอาขวาซ้ายขวาที่ลำตัวซ้ายที่หน้าขวาที่กกหูต่อยลำตัวเป็นการใหญ่เลยทีเดียวต่อยขวาตรงที่หน้าวังจันทน้อยอัปคัดลำตัวต่อยลำตัวอีกทีต่อยขวาที่กกหูต่อยขวาที่ปัญญาติวหัวกระแทกพื้นด้วยกระดับหลายพลึงเลยทีเดียวกรรมการนับ6 7 8 9 10เป็นอันว่าวังจันทน้อยสอพลังชัยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอานะครับเพชรดำสอบรินในยกแรกออกคุณองอาจถึง33วินะครับไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึง33วินะครับวังจันทน้อยเขาน็อกเร็วเอาไว้นะครับวังจันทน้อยเคยน็อกนำขบวนนี่33วินาทีครับครับนี่ครับเรายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าวังจันทน้อยนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ครับครับก็คงจะมีภาพชายท่านผู้ชมชมกันชัดๆอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันประวัติน็อกตลอดทีเดียวในภาพชานะครับวังจันทน้อยขวาซ้ายซ้ายทีนึงหงายหมัดซ้าย2หมัดซ้อนเข้าที่ปลายคางเต็มทุกลูกนะครับลูกแรกลงไปนับ8ไปครั้งนึงแล้วเพชรดำก็ค่อยตะกายขึ้นมากรรมการพินิจวงศิริเสริฐนับถึง8นะครับแล้วก็ฟันมือให้ชกดูนะครับลูกหลังวังจันทน้อยรีเข้าหาเตะขาไว้ต่อยขวาซ้ายไม่ถนัดลำตัวซ้ายบนขวาบนอีกทีนึงเพชรดำนั้นตั้งรับอย่างเดียวครับยังไม่หายเมานะครับเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดเนี่ยไม่ได้ออกเอายังไม่ทันออกอาวุธครับเพราะว่าวังจันทน์มาเร็วเลือกเกินเลือกเป้าเลยนะครับทั้งทองสลับตรงครับโดนตรงไหน